ราะทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะหลายคนรู้สึกว่าชีวิตที่เราเคยเป็นในอดีตดูเหมือนว่าจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยเป็นอย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคำถามคือแล้วแนวโน้มของการใช้ชีวิตในศักราชใหม่ในปีไก่นี้น่าจะเป็นในรูปแบบไหนลองไปฟังคำตอบจากพี่จักรกันค่ะแนวโน้มการใช้ชีวิตในปีไก่นะคะพี่จักรมองว่าจะเป็นยังไงคะในมุมมองพี่แล้วกันนะครับพี่ขออนุญาตวางตัวเป็นผู้สังเกตการแล้วก็ดูพฤติกรรมมนุษย์ดูพฤติกรรมคนรุ่นใหม่แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่คนพบว่าพฤติกรรมแนวโน้มการใช้ชีวิตเราเริ่มลูกเข้าสู่3พฤติกรรมนี้แล้วมันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับพฤติกรรมแรกพี่ใช้คำว่าเราใช้ชีวิตโดยที่คิดถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยที่แคร์สื่อน้อยลงไม่ได้มองในเชิงวินวินว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมองแค่เอาท์พุตว่าเราจะต้องการอะไรจากมันแต่เราไม่ได้มองเอาท์คัมคือวงที่มันใหญ่กว่านั้นว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรหลังจากนั้นในสิ่งที่เราเลือกนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับคือกระแสโลกมันไปทางนั้นแล้วถ้าเรารู้ตัวแบบนั้นมันจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใจและปัญหาตามมาเนี่ยเราก็อย่าไหลไปตามกระแสดังนั้นลองกลับมาดูแล้ววิธีแก้ในพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรครับให้พวกเราทำทำไงดีก็แคร์คนอื่นให้มากขึ้นใช่ท่องคาถาง่ายๆหรือจะใส่ลงเขียนการ์ดก็ได้นะจงให้มากกว่ารับแล้วทุกครั้งที่ให้มันจะสะสมประจุบวกและความรู้สึกภาคภูมิใจและการรู้สึกว่าเรามีสิ่งนั้นๆอยู่ซึ่งจะช่วยดีๆนะครับพฤติกรรมกระแสของพฤติกรรมมนุษย์ในเรื่องที่2ที่พี่สังเกตเห็นก็คือว่าพวกเราเริ่มยึดติดกับวัตถุเอาความสุขไปฝากไว้ที่วัตถุมากขึ้นเรื่อยๆมันเลยทำให้เราสุขยากขึ้นเพราะจะต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นเพื่อยกระดับความสุขนั้นๆนะครับแล้วก็ทุกง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าฉันเคยฟังจากลำโพงเสียงเพลงนะจากรถเมล์ก็ฟังได้นี่หว่าหรือฟังในรถก็โอเคนี่หว่าแต่พอเดี๋ยวนี้จะต้องเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ถ้าลักษณะขึ้นเสียงบีทมันต่ำกว่านั้นไม่ใช่แล้วไม่มีความสุขเราก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เสียงครับเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมจากแสงที่เข้าตาใช่ไหมกลิ่นที่เข้าจมูกรสชาติที่ปากเสียงที่ได้ยินทุกอย่างนะครับเราจะเริ่มติดกับวัตถุขึ้นเรื่อยๆแล้วถามว่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงโดยที่จะใช้ชีวิตให้มันสวนกับกระแสสังคมหรือสังคมโลกนะครับก็คือกลับมาสร้างความสุขอีกมิตินึงแทนที่เอาความสุขไปฝากไว้ที่วัตถุกับเปลือกอะไรบางอย่างก็ฝากไว้มาดูที่อะไรแทนครับใจใจแล้วเมื่อเราตั้งคำถามถูกพี่เชื่อว่าสมองเราจะหาทางออกได้ว่าแล้วถ้าฉันจะมีความสุขที่ใจเอาแฮปปี้โนมิเตอร์ย่อมาจากคำว่าแฮปปี้เนสบวกมิเตอร์มาติดไว้ที่ตรงนี้แล้วก็วัดตัวเองแล้วทำยังไงนะฉันถึงจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นโดยใช้เงินน้อยกว่าถ้าเราตั้งโจทย์แบบนั้นนะครับพี่เชื่อว่าเราจะสามารถบริหารจัดการโดยทำให้ปี2017นับจากนี้ไปเนี่ยเป็นปีของการมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าเดิมนะครับเรื่องที่3ครับพฤติกรรมที่เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่าหวังลาภลอยคอยโชคแล้วก็นิยมทางลัดเรียกว่ามนุษย์ช็อตคัทก็ได้นะ ก็คือว่ามันเป็น2คำรวมกันมันเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์2กิเลส2ตัวรวมกันคือคำว่าโลภค่ะบวกขี้เกียจคำว่าโลภคือเรายังไม่ได้คู่ควรกับความสำเร็จนั้นๆและขี้เกียจคือไม่อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็เลยจะหวังลาภลอยคอยโชคแล้วก็นิยมทางลัดแล้วสิ่งนี้มันเกิดตามมาคือการฉ้อโกงการเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมที่ตามมาอีกมากมายงั้นเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บจะทำไงดีล่ะครับสำหรับพฤติกรรมที่3คำตอบก็คือความเพียรครับพัฒนาที่ process กระบวนการพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับความสำเร็จนั้นๆหรือความฝันนั้นๆนะครับแล้วเมื่อเราคู่ควรสิ่งที่เราต้องการก็จะมาแน่นอนครับอย่าเร่งที่จะโตนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราโตเร็วเกินไปเราอาจจะยอมแลกกับสิ่งไม่ดีบางอย่างซึ่งไม่ควรจะเป็นด้วยนะคะทำวิจัยแบบนี้ดีกว่านะคะว่าสังคมดราม่าทุกวันนี้เราก็เห็นกันนี่นะคะเราจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรให้กับตัวเองโดยเฉพาะอย่างคนรุ่นใหม่ด้วยพวกเราทุกวันนี้การที่เรามีโซเชียลแล้วก็สมาร์ทโฟนเราเท่มากมันเร็วมาก 4G เดี๋ยวอีกหน่อยก็ 5G 8G ก็ว่ากันไปเนี่ยพี่คนพบอยู่นี่ว่าพวกเรานะรู้มันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเราจริงไหมคือเราสนุกกับการส่งจิตไปคลุกกับอารมณ์ในเรื่องของคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่ด้วยนะครับกับชีวิตเราเลยแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามมาเป็นเหตุแห่งความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ระวังในเรื่องสังคมดราม่าคือว่าเราเกลียดกันง่ายขึ้นคำว่าดราม่าคืออะไรครับก็คือมีประมาณคน2คนทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเราก็จะไปถึงหางสักคนนึงที่เราเชื่อว่าคนนั้นถูกจากการที่เราตัดสินแค่ภาพเดียวครับหรือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เดียวแล้วเราก็พิพากษาคนนึงนะครับว่าดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วว่าไปแล้วเราก็จะเกลียดคนที่ถือหางฝั่งตรงข้ามจริงไหมใช่ป่ะงั้นเราเกลียดกันง่ายขึ้นนะครับทั้งที่ข้อเท็จจริงมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้
เราก็เคยเงือบมานักต่อนักแล้วไม่ใช่ครับในเรื่องดราม่าดังนั้นเนี่ยคาถาสำคัญที่ทำให้เราสามารถรับมือกับสังคมดราม่าได้ก็คือว่า2คำถามง่ายๆนะครับคำถามที่1จะรู้ไปทำไมสองรู้แล้วได้อะไรเมื่อกลับมาทบทวนเหล่านี้ปุ๊บเราจะเริ่มวางนะครับต่อมสารแนในเรื่องที่มันยังเป็นเราจะเริ่มฝ่อไอต่อมมันจะเริ่มฝ่อลงเรื่อยๆจะรู้ไปทำไมวะรู้โลกเราได้อะไรวะแล้วยิ่งรู้ไปเรายิ่งทุกข์ยิ่งกังวลแล้วก็เกิดประจุลบด้วยนะเวลาไปเพ่งโทษใครไปเกลียดใครซึ่งเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยนะครับแล้วจิตที่มันเป็นอกุศลแบบนั้นเนี่ยเอากลับมาทำงานเอากลับมาอยู่คนที่เรารักหรือคนรอบตัวพี่บอกเลยว่าไม่เวิร์กให้ระวังมากๆเลยสังคมดราม่าจักมักจะบอกว่าเราจะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วพี่จักมีคำแนะนำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีวิธีการบริหารจิตใจไหมครับพี่ชอบคำถามนี้นะบริหารใจเพราะว่าสุดละทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้เนาะนะครับพี่มักจะบอกตัวเองแล้วเปรียบเทียบให้ตัวเองสอนตัวเองแล้วกันนะครับก็เล่ามุมที่ใช้สอนตัวเองว่าพี่เปรียบเทียบชีวิตตัวพี่เองเนี่ยเหมือนกับเราเป็นคนขับเรือใบที่กำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายหรือก่อมหาสมบัตินะครับขณะที่กำลังมุ่งมั่นสู่เป้าหมายนั้นๆเนี่ยก็มีลมพัดมาในทิศที่จะทำให้เรือเราล่มคำถามคือว่าเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคในสิ่งที่ไม่อยากให้เจอถามว่าชีวิตเราเจอไหมบริษัทไม่ได้จ้างพวกเรามาเสวยสุขใช่ไหมครับสำหรับคนทำงานบริษัทจ้างคุณมาแก้ปัญหางั้นสิ่งที่คุณต้องเจออยู่ก็คือปัญหาครับงั้นการบริหารใจคือว่าเมื่อเราขับเรือของเราไปสู่เป้าหมายแล้วเจอลมในทิศที่เราไม่อยากเจอคำถามคือคุณจะเป็นคนฝั่งไหนครับฝั่งที่หนึ่งมัวแต่ยืนด่าลมใครใช้ให้แกพัดมาวะเห็นไหมเนี่ยฉันจะไปทางนี้อยู่มาหัดขวางฉันกับคนประเภทที่สองทำไมครับปรับใบเรือไปทางทิศลมใช่งั้นการบริหารใจเราต้องตั้งคำถามตัวเองนะครับไอ้ปัญหานั้นเนี่ยเราจะเอายังไงกับมันจะมัวแต่ยืนด่าคนที่สร้างปัญหายืนด่าเหตุการณ์เหล่านั้นยืนด่าล้มอ่ะกลับมามองที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วก็เริ่มต้นปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เรือของเรายังคงเดินหน้าต่ออาจจะอ้อมสักนิดนึงเพื่อหนีทางลมแต่สุดท้ายมันก็ถึงเส้นชัยได้นะครับงั้นก็ขออนุญาตต่อยอดว่าไอ้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันก็มี2แบบใช่ไหมครับคือปัญหาที่เราแก้ได้กับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหมดเวลาชีวิตไปกับปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้แท้นี่จัดสรรเวลาชีวิตนะครับไปกับปัญหาที่แก้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวจะบอกพวกเราว่าจริงๆแล้วปัญหาความทุกข์เนี่ยมันคนละเรื่องกันปัญหาคืออีเวนต์คือแฟกต์หรือคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์แต่ความทุกข์คืออะไรครับใจคือฟีลลิ่งที่เรารู้สึกตรงนี้งั้นถามว่าสมมตินายเป็นคนที่เจอปัญหาหนักหน่วงมากแต่ถ้าคิดเป็นปรับใบเรือเป็นแล้วพี่เอาแฮปปี้โนเมเตอร์มาแปะไว้ที่ใจเราจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นก็ได้ในขณะที่คนบางคนสมมุติเฟิร์นเป็นคนที่ทักษะชีวิตไม่สูงเจอปัญหาแค่หย่อมเดียวไม่ได้อะไรมากแต่ทักษะชีวิตทักษะในการบริหารใจไม่ค่อยดีเอาแฮปปี้โนเมเตอร์ไปติดที่ใจโอ้โหปัญหาเล็กแค่นี้กับทำไมดูฟูมไฟดูทุกข์ใจอะไรขนาดนั้นนั่นจะเห็นไหมครับว่าความทุกข์กับปัญหามันคนละเรื่องกันจริงไหมครับปัญหาเยอะปัญหาหนักก็ทุกข์น้อยได้ปัญหาดูเหมือนไม่มีอะไรก็ทุกข์หนักได้นั่นก็ฝากทิ้งท้ายตรงนี้นะครับว่าการบริหารใจก็คือถ้าปัญหานั้นเราแก้ได้จะวิตกกังวลไปทำไมก็แก้สิแอคชั่นลงไปแต่ถ้าปัญหานั้นเราแก้มันไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรที่ไปวิตกกังวลจริงไหมครับวิเคราะห์ดูนะครับดูลมจัดการมันปรับไปเดือของเรารับผิดชอบแล้วก็เชื่อว่าพวกเราจะสามารถนำพานาวาชีวิตในปี2017เนี้ยไปสู่การมีชีวิตดีๆได้ในแบบของเราครับดูเหมือนว่าใครหลายคนเคยบอกไว้นะคะว่าการมองชีวิตในมุมบวกจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการมองโลกตามความเป็นจริงค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือแม้แต่ปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนะคะเพราะสุดท้ายสุขทุกข์อยู่ที่ใจใช่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันใน Smart Brief เศรษฐกิจติดจอสเปเชียลนะคะส่วนใครนะคะอยากฟังมุมคิดดีๆของพี่จักรนะคะก็ติดตามได้ในช่วงชีวิตดีๆทุกวันจันทร์ในรายการ Smart Brief เศรษฐกิจติดจอวันนี้ลาไปก่อนค่ะ